ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงเขียวหวานไก่นะคะทีนี้ไก่เราก็จะใช้เป็ดไก่แล้วก็ตีนไก่นะคะเอามาตัดเป็นสองท่อนให้มันเล็กหน่อยแล้วเป็ดไก่เนี่ยค่ะทั้งปีกเลยแล้วเราก็มาสับให้เป็นชิ้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 นอย่างนี้นะคะเวลาเราทําเราต้องการให้ความหวานของไก่กระดูกไก่ออกมาด้วยเนาะมันจะได้อร่อยเวลามีฟันกินก็จะอร่อยนะนี่ค่ะเป็ดไก่ทั้งนั้นเลยแล้วเราก็สับเป็นท่อนๆแล้วก็ตีนไก่อย่างนี้นะที่เราก็จะเอาหัวกะทิลงไปก่อนทีนี้เราใช้กะทิชาวเกาะนะมันสะดวกดีเราทำรับประทานเนาะไม่ต้องทำเองทานเองมันง่ายดีนี่เราก็จะใช้ไก่เมื่อกี้ทั้งหมดมาประมาณครึ่งกิโลแล้วก็ใช้พริกประมาณพริกแกงเขียวหวาน1ขีดนะคะจะลงไปผัดให้พริกเขาหอมมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยหอมเลยค่ะแล้วก็จะเอาไก่ลงไปนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เทไปเมื่อกี้เราใส่แกงเครื่องพริกแกงเข้าลงไป1ขีดใช่ไหมคะทีนี้เราทำแล้วรู้สึกมันจะน้อยไปนะคะเราจะใส่ลงไปอีกครึ่งขีดอ่ะจะเป็นใส่พริกแกงขีดครึ่งนะคะขีดครึ่งก็คือ150กรัมค่ะแล้วก็ค่อยๆผัดไปนะคะให้เขาหอมนะคะถ้ากลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่นี่เราก็จะมาใส่หางกะทินะคะThank you.
เราจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะเราใส่น้ำตาล2อย่างน้ำปลาค่ะเราทำแล้วเราก็ต้องชิมหน่อยนะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องชิมหน่อยนึงนะคะทีนี้เราจะใส่มะกรูดฉีดเอานะคะค่ะทีนี้เรารู้แล้วไก่ก็สุกแล้วนะคะแล้วก็มาใส่มะเขือเปราะเราหั่นแล้วแช่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ล้างแช่น้ำเกลือแล้วเราก็เอาขึ้นมาล้างน้ำอีกทีนะคะก็ใส่ลงไปก็รอให้มะเขือเขานิ่มหน่อยนะคะจะลองชิมอีกทีค่ะจะกระตุ้นน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะความหวานก็ใช้ได้แล้วนะคะทีนี้ก็จะใส่มะเขือพวงนะคะมะกรูดใบมะกรูดอีกหน่อยจะต้องให้เขามาเขือนนุ่มหน่อยนะคะค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวกะทินะคะเอาหัวกะทิลงไปค่ะ
ใบโหระพาค่ะใบโหระพานะคะพริกแดงซอยนะคะแล้วก็ต้มให้เขาเดือดอีกทีนึงก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาสึกใส่ชามเลยนะคะแกงเขียวหวานปีกไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำดูนะคะแล้วเอากันหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ